สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะฮะวันนี้พบกับทางด้านของพี่อธิกิจแสวงสุขนะครับพี่ชวัฒน์เลิศศิริสุขผมเอกวรัญญ์อยู่อมรปาฏครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะคราวเนี่ยคงจะหนีไปไหนไม่ได้ละหลังจากเมื่อวานที่มันมีแต่ข่าวครับคือเมื่อวานเนี่ยผมนั่งลิสต์นั่งอ่านไปอ่านมาเจอข่าวครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารับคำร้องแต่อันนี้เป็นเรื่องการปราศัยในวันที่10สิงหาใช่แล้วก็แต่แน่นอนแหละว่ามันจะมีเหมือนกับว่าอันนี้ยังใช้เวลาครับโดยกระบวนการก็จะต้องมีการชี้แจงมีการเรียกไปชี้แจงแล้วก็จะต้องแบบคล้ายๆว่าศาลจะต้องวินิจฉัยว่าตกลงแล้วจะมองยังไงอันนี้ก็ยังมีปัญหาคือว่าถ้าบอกว่าผิดถ้าบอกว่าเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยศาลก็จะสั่งให้หยุดการเคลื่อนไหวแต่หยุดการเคลื่อนไหวเนี่ยหยุดไม่ได้เลยไปแล้วมันเลยไปแล้วฮะแล้วอันที่หนึ่งก็คือว่าหยุดได้เฉพาะที่พูดเรื่องปฏิรูปสถาบันห้ามพูดได้ด้วยเหรอห้ามพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันส่วนที่เขาจะเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวฮะก็ยังทำได้อยู่ครับแต่ว่าโหถ้าชี้ออกมาอย่างนั้นนี่ก็ประหลาดแล้วประหลาดใช่ไหมฮะชี้ว่าห้ามพูดเรื่องอะไรเนี่ยคือโอเคผมไม่เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่คือตามมาตรฐานแล้วมันไม่สามารถชี้ได้หรือห้ามพูดได้ใช่ไหมคือการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยคือข้อจำกัดเนี่ยมันมีไว้เพื่อกรณีล้มล้างการปกครองเท่านั้นถ้าไม่ล้มล้างการปกครองเนี่ยจะพูดอะไรมันก็ไม่ใช่การล้มล้างการปกครองครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยไอ้มาตรานี้ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี40มันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อจริงๆแล้วมันเขียนมันก็บอกว่าห้ามทำรัฐประหารนั่นแหละคือประเด็นคือเขาไม่อยากให้เห็นการทำรัฐประหารเพราะการจะล้มล้างการปกครองมีแต่การรัฐประหารล้มล้างการปกครองในประวัติศาสตร์ไทยมันมีแต่รัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอเวลารัฐประหารจริงๆเนี่ยไม่เคยทำอะไรได้รัฐประหารเสร็จปุ๊บก็ฉีกรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บศาลก็ยอมรับว่ารัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์ศาลก็ไม่เคยไปเอาผิดรัฐประหารได้ศาลรัฐธรรมนูญก็ทุกครั้งเขาก็ถ้ารับประหารปุ๊บเขาก็ยุบศาลรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วมีแต่รอบ57นะศาลรัฐธรรมนูญกินเงินเดือนอยู่โดยไม่มีงานทำใช่ไหมทีนี้มาตรานี้เนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยไปเขียนว่าพรรคการเมืองด้วยบุคคลหรือพรรคการเมืองอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่ามันเขียนสมัยบวรศักดิ์เป็นเลขาคงไปก๊อปมาจากเยอรมันเพราะเยอรมันเนี่ยเขามุ่งหมายกับพรรคนาซีเขาเขียนไว้ในกรณีที่มันเป็นพรรคนาซีครับทีนี้พรรคการเมืองอะไรที่มันจะไปล้มล้างระบอบการปกครองได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันหมายถึงมันเขียนไว้ในกรณีของงานที่พรรคการเมืองนั้นเนี่ยอย่างแบบพรรคนาซีที่จะแบบคล้ายๆกับว่าจัดตั้งการใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้คือจะไปถึงขั้นกำลังอาวุธไปถึงขั้นอะไรงั้นใช้ความรุนแรงมันถึงจะเข้าข่ายใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ไอ้การล้มล้างการปกครองเนี่ยไอ้การล้มล้างการปกครองที่มันจะทำได้ถึงขั้นนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องหมายความว่ามันมีกำลังมีอาวุธมีอะไรต่างๆอย่างนี้ซึ่งไอ้การใช้เสรีภาพเนี่ยข้อแรกที่สุดเลยข้อแรกเลยคือการใช้เสรีภาพแบบอานนท์แบบไม้แบบลุงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นการใช้เสรีภาพในการพูดการเสนอทีนี้เราถามว่าไอ้ข้อเรียกร้องที่เขาเสนอ10ข้อเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะถ้าเขาจะทำได้จริงเนี่ยก็คือเขาเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นด้วยครับเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นด้วยไม่ใช่ไม่สามารถที่จะไปใช้กำลังอาวุธหรือใช้กำลังอะไรต่างๆไปเปลี่ยนแปลงเองเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้อง10ข้อมันอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าจะทำตาม10ข้อนั้นมันอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ในกฎหมายอยู่ในคำสั่งระเบียบอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องมีอำนาจรัฐถึงทำได้รัฐถึงเป็นฝ่ายที่ทำได้การแก้รัฐธรรมนูญถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกร้องอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปล้มล้างได้มันไม่สามารถไปล้มล้างได้ถ้าเขาจะทำได้ก็คือทำให้ประชาชนเห็นด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวไปสู่การที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะพอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะบรรลุข้อประสงค์ของ10ข้อนั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่การล้มล้างระบอบการปกครองอันที่2เขาเรียกร้อง10ข้อเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากก็บอกว่ามันอยู่ในกรอบมันอยู่ในกรอบมันไม่ได้เป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไม่ใช่เป็นข้อเรียกร้องให้ไปสู่ระบอบสาธารณรัฐหรือว่าไม่มีพระมหากษัตริย์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจะตีความอย่างไรว่ามันเป็นงานที่ล้มล้างระบอบการปกครองเพราะว่าเราพูดกันตรงๆว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมีความกว้างมากครับ
เอาแบบถ้าแบบสากลถ้าพูดแบบสากลใช่ไหมฮะเขาก็มีตั้งแต่ระบอบอังกฤษแบบสวีเดนแบบสเปนแบบอะไรมาจนถึงแบบญี่ปุ่นแบบไทยใช่ไหมคำถามคือคุณล็อกสเปกป่ะถ้าศาลดีความว่าล็อกหรือเปล่าเอาแค่ทีนี้ถ้าล็อกสเปกก็เหมือนประเทศอะไรเงี้ยเป็นแบบไทยแต่ถ้าคุณบอกว่าล็อกเป็นแบบไทยแล้วบอกระบอบประชาธิปไตยทรงเป็นประมุขแบบไทยก็ปรับเปลี่ยนตลอดก็ไม่ได้อยู่แบบตายตัวใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่แบบตายตัวยิ่ง70ปีสมัยรัชกาลที่9นี่ก็เปลี่ยนมาตลอดการแก้รัฐธรรมนูญหมวด2ก็เปลี่ยนมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลไปชี้ว่า10ข้อนี้เรียกร้องไม่ได้เท่ากับล้มล้างการปกครองเนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าเพราะฉะนั้นนี่ศาลแปลว่าระบอบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยคือสมมติว่าในบางข้อใน10ข้อนี้มันมีบางข้อที่เขาเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญมีชัยเนี่ยหมวด2ก็ไม่ได้ห้ามแก้นะหมวด2ไม่ได้ห้ามแก้นะใช่หมวด2ไม่ได้ห้ามแก้เพียงแต่บอกว่าถ้าแก้แล้วเนี่ยต้องลงประชามติถ้าศาลบอกว่าแก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ที่เรียกร้องมานี่ผิดไม่สามารถเรียกร้องได้สมมุติบางข้อที่เรียกร้องเป็นการแก้รัฐธรรมนูญหมวด2เนี่ยเรียกร้องไม่ได้เท่ากับศาลไปห้ามแก้รัฐธรรมนูญหมวด2ทั้งที่รัฐธรรมนูญของมีชัยไม่ได้ห้ามใช่มั้ยฮะถ้ากษัตริย์ไม่ห้ามแก้รัฐธรรมนูญหมวด2ซึ่งรัฐธรรมนูญของมีชัยไม่ได้ห้ามแต่ที่เราพูดตรงนี้คืออันนี้โอเคใช่อันนี้หมายความว่าถ้าศาลไปวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นการวินิจฉัยที่คล้ายๆกับว่าเกินตัวบทเกินเจตนารมณ์ด้วยแล้วเราย้อนกลับไปดูข้อ1ว่าสมมุติศาลห้ามการกระทำนะอันนี้มันไม่ได้เป็นการกระทำที่ล้มล้างในแง่ที่ว่าไปปลุกระดมคนให้แบบจัดตั้งกำลังอาวุธมาล้มไว้มัดแบบเปลี่ยนระบอบนี่ซะเว้ย อะไรเงี้ยมันเป็นการรณรงค์ให้ความคิดเห็นแสดงเหตุผลว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ถ้าบอกว่าศาลห้ามผมบอกว่าในทางปฏิบัติคืออะไรก็จะปิดปากบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอานนท์ไม้ลุงอะไรต่างเนี่ยห้ามพูดอีกต่อไปแล้วอาจจะโดนข้อหาอาญาอะไรต่างก็ตามแต่ว่าคำว่าห้ามพูดมันมีความหมายไหมไม่มีเพราะ10ข้อมันไปกว้างไปหมดละมันกระจายกว้างไปหมดทั้งประเทศทั้งโลกหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การห้ามนี้มันไม่มีความหมายถ้าประชาชนจะเห็นด้วยเขาก็เห็นด้วยเขาก็เห็นด้วยด้วยเหตุผลคือพี่ดิกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ให้3คนนี้พูดแต่คนอื่นเขาก็พูดเขารับรู้กันไปหมดแล้วเขารับรู้กันหมดแล้วครับผมสรุปอย่างนี้โดยเนื้อแท้ของข้อเรียกร้อง10ข้อของนักศึกษาที่เกิดขึ้นในวันที่10สิงหาอันเป็นข้อเรียกร้องที่กลายเป็นปัญหาทำใหถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยข้อเรียกร้อง10ข้อนั้นเป็นการพูดถึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบอบนี้แหละในเชิงคุณภาพเขาอยากได้คุณภาพของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ดีกว่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกับปกครองแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าการเรียกร้องในเชิงคุณภาพที่ดีกว่านี้เป็นปัญหาเท่ากับว่าจะไม่ยอมให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพัฒนาเลยเข้าใจโดยเนื้อแท้มันเป็นอย่างนั้นเลยฮะครับ10ข้อนั้นไม่มีอะไรที่เป็นการล้มล้างการปกครองและนักศึกษาไม่มีอาวุธที่จะล้มล้างการปกครองกรณีของเยอรมนีเนี่ยที่มีบทบัญญัติเรื่องนี้ก็ตามแต่ศาลสูงเยอรมนีเคยตีความเรื่องนี้เหมือนกันว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้จับอาวุธต้องไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแม้เขาจะให้เปลี่ยนแปลงระบอบยังไงก็ตามถ้าไม่จับอาวุธเนี่ยไม่ใช่คือมันเป็นแค่แนวความคิดแล้วเขาก็ออกมาแสดงความเห็นใช่แล้วการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็มีการโต้แย้งไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณก็โต้แย้งกันไปแล้วอย่างที่ย้ำที่ชวัตพูดก็คือว่าผมบอกว่าระบอบไฮเบอร์อเมริกาสุดเป็นมุกเรื่องบทบาทของสถาบันเนี่ยครับตลอด70กว่าปีตลอด86ปีไอ้80เท่าไหร่88ปีมันเปลี่ยนมาตลอดเปลี่ยนมาตลอดพัฒนามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าต้องเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นเนี่ยอันตรายไม่ได้มันอันตรายใช่ไม่ใช่อันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเรามีเหมือนกับเราบอกว่าให้แบบไทยต้องเป็นไทย A อะไรเงี้ยแต่คุณจะบอกว่าคุณจะบอกว่าคุณบอกว่าต้องล็อกสเปคว่าต้องเป็นไทย A 1กอะไรทั้งที่มันจะอาจจะเป็นไทยคุณบอกว่าแบบไทยคือไทย Aมันอาจจะไทย A 1ไทย A 2ไทย A 3อะไรก็ได้ก็จะนะใช่ผมยกตัวอย่างนี้มันอาจจะมี4 5ข้อ6 7ข้อ10ข้อเป็นทางเลือกเต็มไปหมดฮะพี่ถึงแต่คุณจะบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไทย A 1กอครับไม่ได้อ่ะมันจะเป็นอันตรายต่อระบอบใช่แล้วสมมุตินะสมมุติว่า
มีการวิจารณ์องค์พระมหากษัตริย์สมมุตินะไม่ได้บอกว่าเรื่องจริงนะก็ไม่ได้เท่ากับการล้มล้างนึกออกฮะคือเขายังเอาระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แต่การวิจารณ์ตัวองค์พระมหากษัตริย์ถ้าผิดไปว่ากันด้วยเรื่องหมิ่นประมาทไปว่ากันด้วยเรื่อง1 2แต่ไม่ใช่เรื่องล้มล้างการปกครองต้องเอาให้ชัดไม่งั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้เรื่องนี้ออกมาแล้วแบบพูดอะไรไม่ได้เลยนำไปสู่อะไรไม่ได้เลยปัญหามันจะบานปลายแก้รัฐธรรมนูญหมวด2ไม่ได้เลยแต่ว่าศาลเกินรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแบบพิถึกสรุปได้ดีงั้นศาลจะกลายเป็นองค์รัฐธิปัตย์ครับเขียนรัฐธรรมนูญได้แต่ว่าตอนนี้คือศาลเพียงแค่รับเรื่องมาพิจารณานะฮะคือประเด็นเนี่ยพูดอะไรอธิบายนิดนึงว่าคุณณัฐพรตัวประยูนเขาไม่เห็นด้วยกับพวกเราเนี่ยแหละเขาไปร้องต่อศาลเขาบอกว่าเขาไปร้องหกเขาไปร้องอัยการแล้ว6เรื่องตามมาตรา49วรรค2แต่ไปอัยการในเรื่องเดียวไม่คือหมายความว่าเขาไปร้อง6เรื่องต่ออัยการไม่6เรื่องไปร้องต่อศาล6เรื่องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ไปยื่นอัยการเรื่องเดียวคือวันที่10สิงหาศาลก็เลยรับเรื่องเดียวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปร้องอัยการผมอธิบายตามกฎหมายคือถ้าเราจำกันได้รัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50เขียนเหมือนกันว่าครับให้อัยการวินิจฉัยครับไม่ให้ร้องศาลเองนะฮะใช่แล้วก็60เนี่ยมาร้องศาลเองได้ถ้าเป็นเรื่องการล้มล้างแล้วก็พอปี50ที่มันเป็นพวกสวไปร้องอัยการแล้วอัยการไม่รับไม่ส่งก็ศาลรัฐธรรมนูญฉวยมันไม่ใช่เองแล้วตีความคำว่าและเป็นหรือที่เขาบอกว่าและต้องให้ส่งอัยการก่อนศาลรับเองได้เพราะรัฐธรรมนูญ60นี่คือมาแก้เขียนให้ศาลรัฐธรรมนูญรับได้เลยให้ศาลรัฐธรรมนูญรับได้เลยถ้าไปยื่นอัยการ15วันครับแล้วอัยการยังไม่ทำอะไรครับซึ่ง15วันนะฮะอัยการยังไม่ทันพิจารณาสำนวนยังไม่ทันอะไรเลยฮะครับมายื่นศาลแล้วให้ศาลรับก็ใช่ไงเขาแก้ปัญหาเดิมไงนี่ไงแก้ปัญหาที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าขั้นตอนอัยการเนี่ยไม่ได้มีความหมายเลยไม่มีความหมายเลยเอาแค่เป็นแต่ว่าศาลครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้ศาลอ้างอีกอัยการใช่เพราะว่าเขาไปยื่นร้องอัยการแค่คำร้องเดียวคือวันที่10สิงหาใช่เขาก็เลยศาลก็เลยบอกว่างั้นพิจารณาคำร้องเดียวครับคือเขายื่นไปเนี่ยมีทั้งหมดอันนี้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ3สิงหาคม19สิงหาคม10สิงหาคม20แล้วก็21รวมไปถึง30สิงหาคมแต่มีแค่10สิงหาคมอย่างที่พี่ชวัฒน์พูดที่ยื่นไปที่อัยการสูงสุดเพราะศาลถือหลักนี้ว่าต้องผ่านอัยการก่อนเพราะฉะนั้นทุกอันเลยตกหมดยกเว้นวันที่10สิงหาคมครับคืออันนี้ที่พวกมีชัยเขาคุยว่านี่ไงเขาเพิ่มสิทธิประชาชนให้ประชาชนร้องศาลเองได้โดยไม่ต้องไปผ่านอัยการเป็นไงล่ะที่ผมว่าไฮไลท์มันมีตรงนี้แต่อัยการก็ยังไม่ได้ชี้นะก็มีสิทธิ์อัยการยังไม่ได้ชี้เลยอัยการไม่ได้ชี้นะศาลไม่ได้รออัยการชี้ด้วยศาลรับคำร้องโดยที่อัยการยังไม่ได้ชี้นะใช่ทีนี้ศาลมันต้องเข้าใจนะว่ากระบวนการตามกฎหมายเนี่ยมันหมายความว่าเขาไม่ใช่แค่ให้เรื่องลกลงของศาลมันหมายความว่ามันต้องมีการกลั่นกรองมันไม่ใช่ว่าถ้าใครฟ้องศาลได้ไปหมดมันก็ยุ่งไปหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณเป็นคดีเลือกตั้งคุณก็ต้องไปผ่านกกต.ครับนะครับศาลนี่เป็นแพสซีฟฮะตุลาการแล้วเนี่ยคือไม่ใช่มาเชิงลุกเองแต่การไปฟ้องศาลโดยตรงเนี่ยมันเท่ากับศาลเข้ามาก้าวไก่อำนาจบริหารหรืออะไรต่างๆได้หมดอ่ะศาลเข้าไปการที่คุณบอกว่าให้ใครก็ตามแต่ในกรในขอในหมูในแมวไปร้องศาลได้หมดเนี่ยมันเท่ากับเพิ่มอำนาจศาลให้ศาลไปยุ่งได้ทุกเรื่องใช่กำหนดนโยบายได้นโยบายนี้ไม่เอามีคนมาร้องใช้คือมือนี้แต่ไปไม่อีกมือคือถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆนะผมก็บอกว่าขอโทษทีนะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้ว่าศาลนั่นหมายถึงว่าถ้าทำไปก็เลยแปลว่าระบบมันเอื้อว่าเฮ้ยมีตุลาการมีความรู้สึกไม่ชอบเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันน่าจะไม่ถูกไม่ต้องอะไรอย่างเนี้ยสะกิดเพื่อนไปร้องหน่อยสิมาร้องตัวเองอะไรเงี้ยเข้าใจไหมก็เหมือนที่คุณอานนท์พูดนั่นแหละว่าไม่ว่าศาลจะพิจารณายังไงว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็ล้วนแต่เป็นคุณของการต่อสู้ทั้งสิ้นคือพูดง่ายว่ามันคือก็จะทำให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวรัฐธรรมนูญแล้วเป็นปัญหาที่องคาพยพทั้งหมดเลยที่จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงครับเดี๋ยวผมให้ส่วนอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ารัฐประหาร22พฤษภาคม57ฉีกรัฐธรรมนูญล้มระบอบการปกครองแต่ศาลรัฐธรรมนูญเงียบกริบแถมกสช.ยังรับรองให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องระบบประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและไต่สวนว่าเป็นการล้มล้างหรือไม่ตกลงศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐประหารอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นในเรื่องที่ผมบอกว่าระบอบการปกครองเนี่ยเพราะว่าระบอบการปกครองที่เราพูดกันเนี่ย คือระบอบที่รัฐประหารร่างไว้ครับพี่ถึกคือรัฐประหารล็อก
ล็อกไว้ไม่ว่าเป็น50ไม่ว่าจะเป็น60มันคือรัฐธรรมนูญรัฐประหารเพราะงั้นเวลาเขาเขียนไว้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อนี่คือระบอบการปกครองสารรัฐธรรมนูญตีความตามนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจสารรัฐธรรมนูญก็เป็นการเป็นเครื่องมือที่จะปกป้องระบอบที่รัฐประหารร่างไว้ถ้าคุณแบบคล้ายๆกับว่าคุณจะไปเปลี่ยนระบอบที่รัฐประหารร่างไว้หรือคุณแปลว่าคุณอาจจะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองทั้งหมดนี่ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องข้อเรียกร้อง10ข้อเรื่องรูปสถาบันนะเรื่องอื่นก็ตามแต่เรื่องใดก็ตามแต่ถ้าเราแบบว่าประชาชนบอกว่าเอ้ยไอ้ที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยมันไม่ถูกมันอะไรหนังเนี่ยที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยมันเป็นระบอบการปกครองที่บิดเบี้ยวพิกลพิการผิดเพี้ยนครับปุ๊บเขาก็อาจจะตีความได้ว่าก็ระบอบตามรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้อย่างนี้ระบอบรัฐธรรมนูญ60มันเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยซึ่งระบอบที่รัฐประหารร่างไว้มันเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยคุณไปล้มล้างอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ไหมนั่นแหละโอเคแต่ว่าผมเสริมนิดหนึ่งคือศาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับมีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนะฮะก็ให้อัยการนั้นส่งมาซึ่งคดีในเรื่องนี้ก็จะมีทางด้านของทนายอานนท์นำพาคุณพนพงศ์จัดนอกและคุณปนัสยาสิทธิจีระวัฒนกุลนะฮะที่ต้องชี้แจงต่อไปนะครับคุณปฏิพัฒน์กันติการาใช่ไหมแกเป็นอะไรฮะเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองสสพรรคก้าวไกลด้วยบอกว่าที่ได้ติดตามการชุมนุมเชิญผู้ชุมนุมหลายกลุ่มมาให้ข้อมูลตลอดช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิที่ทำได้แต่รัฐธรรมนูญเป็นระเบียบการเมืองที่ถูกต้องและเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองในส่วนเนื้อหาของผู้ชุมนุมเป็นสิ่งที่สามารถนำมาหารือถกเถียงได้ยังอยู่ในกรอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่เสนอให้ล้มล้างการปกครองครับการที่คุณณัฐพรเนี่ยไปส่งเรื่องให้ศาลและศาลรับคำร้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมของนักศึกษาเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญการรับคำร้องดังกล่าวเป็นเพียงการรับเรื่องไว้เพื่อวินิจฉัยเท่านั้นแต่ใช่ไหมว่าในฐานะที่แบบติดตามมาตลอดก็ยิ่งเห็นว่าศาลไม่น่าวินิจฉัยให้เป็นผลร้ายต่ออานนท์ปนัสยาและพานุพงษ์เพราะหากปรากฏว่าการวินิจฉัยดังกล่าวออกมาว่าการชุมนุมเป็นการล้มล้างการปกครองและสั่งให้เลิกการกระทำนั้นเสียก็อาจจะกลายเป็นเหตุให้บุคคลใช้คำวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อฟ้องคดียาต่อแกนนำทั้ง3และเป็นผลเสียอย่างมากต่อเสรีภาพของประชาชนท้ายสุดอาจทำให้รู้สึกประชาชนรู้สึกว่าองค์กรตุลาการกลายเป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อใช้กฎหมายปิดปากประชาชนได้ แล้วความยุติธรรมและนิติสงครามจะคุกคามมาถึงระดับของประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือไม่สังคมไทยต้องจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับนั่นก็เป็นเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปพิจารณานะครับจากการชุมนุมวันที่10ขณะเดียวกันมันมีเรื่องหนึ่งยังไม่ต้องนับถึงความยุติธรรมเปรียบเทียบนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยชี้การชุมนุมของกปปส.ใช่ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแม้จะมีการปิดถนนชัตดาวประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ก็เป็นการปกครองโดยไม่มีคือไอ้ตอนแรกอ่ะผมก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยมันก็ดูก้ำกึ่งอยู่นะเพราะว่ามันเป็นตอนช่วงที่ยังไม่ยุบสภาใช่ป่ะที่เขาไปร้องตอนชุมนุมที่เขายังไม่ยุบสภาเขาก็ยืนยันว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับซึ่งมันก็พอฟังได้อยู่นะก็ได้อยู่พอฟังได้อยู่นะผมก็คิดว่าโอเคไม่มีปัญหาเฮ้ยแต่พอเดี๋ยวนะเฮ้ยประกาศชัตดาวน์แล้วประกาศหน่วยราชการแล้วขัดขวางเลือกตั้งแล้วครับบุกไปตามสถานที่ราชการต่างๆผมว่าการยึดสถานที่ก็ไม่ถือเป็นการล้มล้างแต่การไปประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งเนี่ยอันเนี้ยล้มล้างการปกครองแล้วประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์เฮ้ยยื่นสารรัฐธรรมนูญอีกครั้งก็แล้วให้ทบทวนอีกครั้งก็แล้วให้ทบทวนไม่มีเลยครับยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบครับใช่ป่ะเฮ้ยผมเรียนถามวันนั้นเนี่ยคือศาลท่านรับเรื่องใช่ไหมฮะแล้วก็ออกมามีคำวินิจฉัยฮะอ๋อโอเคก็คือยังรับเรื่องแล้วก็มีคำวินิจฉัยต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝ่าฝืนกฎหมายต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นจะเรียกประท้วงทำไมเพราะว่าฝุดไม่ตัวกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมและไม่เป็นธรรมใช่ไหมแล้วก็ทั้งไม่ชอบธรรมแล้วก็ไม่ขัดขวางสิทธิเสรีภาพเหมือนกับที่เราบอกว่าตั้งแต่การที่บอกว่าคุณจะใช้ธรรมศาสตร์ก็ไม่ให้ใช้ครับครับจะใช้สนามหลวงก็ไม่ให้ใช้ใช่ไหมจะไปข้างทำเนียบก็ไม่ให้ไปบอกห้ามอยู่ห้ามเข้าใกล้ทำเนียบ50เมตรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเนี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่18เนี่ย18กรกฎาคมก็ผิดตรงไหนวะงงมากเลยเนี่ยเนี่ยนี่15คน
ครับนะ15คนเนี่ยคือเอาไปฟ้องศาลแล้วเอ้ยส่งอัยการแล้วอันนี้โดนพลกรฉุกเฉินด้วยสั่งฟ้องครับอันนี้โดนพลกรโดนพลกรฉุกเฉินด้วยอันนี้คือเหตุการณ์ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคืออันนี้กรณีของ18กรกฎาคม18กรกฎาคมนะฮะก็เป็นการตั้งวันที่ปิดถนนครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการมันจะทำให้เห็นว่าม็อบครั้งนี้มันเป็นการทำให้เห็นว่ากฎหมายเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วกฎหมายเนี่ยมีที่มาอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะหรือการใช้อำนาจฉุกเฉินมีที่มาอย่างไม่ชอบธรรมใช่ไหมแล้วก็เป็นการใช้กฎหมายเกินกว่าเหตุแล้วก็เป็นกฎหมายที่ทั้งตัวบทกฎหมายและตัวการใช้กฎหมายเองเนี่ยมันมีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่เรากำลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่จนถึงวันที่19ก็เป็นการต่อสู้เรื่องนี้อยู่ใช่ไหมฮะว่าอันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวงดุสิตสน.สำนักราชนัดสรุปสำนวนส่งอัยการข้อกล่าวหาว่ามีความผิดในการจัดชุมนุมวันที่18ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.รักษาความสะอาดพ.ร.บ.จราจรพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อรวม7ข้อหาครั้งนี้ไม่มี116นะอันนี้เป็นชุดที่ไม่มี116คือชุดเพราะมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่แล้วโอเคมันมีชุด15คนกับชุด16คนครับชุด16คนเนี่ยโดน116ครับเพราะอันนั้นไม่มี15คนแต่ไอ้นั้นอันนั้นจะไม่มีพรกฉุกเฉินเพราะว่านโยบายรัฐบาลไม่เล่นพรกฉุกเฉินตั้งแต่วันเดียวกันสิงหาคมเป็นต้นไปเปลี่ยนครับไม่แต่วันเดียวกันแต่วันเดียวกันนี่คือวันที่18นะอ้าวไม่วันอันนั้นใช่18ใช่18วันเดียวกันวันที่18นะแต่อันเนี้ยไม่มีพรกฉุกเฉินเอ้ยไม่มี116ไม่มี116อันนี้คือชุดที่ไม่โดน116เออแปลกฮะมันยังอยู่กรกฎาคมอยู่ไงเขายังใช้พรกคือผมก็จะหัวล้อว่าคุณแยกกันยังไงใช่ไหมฮะคือชุดนี้เนี่ยไม่มี116เออเพราะพิจารณาแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยพิจารณาจากคำปราศัยหรือเปล่าไม่รู้จะถามว่าใครเป็นคนจัดเขาก็ร่วมกันจัดทั้งหมดนั่นแหละฮะคือบางคนก็ไม่ได้จัดหรอกเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยทั้งหมดในโดนเนี่ยไอ้มุกพิมพ์สิริเนี่ยขึ้นไปพูดเป็นตัวแทนปราศัยนักสิทธิ์ขึ้นไปปราศัยแล้วก็เขาก็เป็นพวกทำงานองค์กรสิทธิ์ใช่ไหมนักสิทธิ์ใช่ไหมส่วนใครนะที่เป็น NGO เดี๋ยวบารมีแหละบารมีบารมีเดี๋ยวนี้ชอบชื่อติดปากบารมีเนี่ยขึ้นไปปราศัยเหมือนกันคุณผมยกตัวอย่างสองคนเนี่ยสองคนนี้ไม่ได้เป็นคนจัดเนี่ยสองคนนี้ไม่ได้เป็นคนจัดนะคือไปสังเกตการไม่ได้ถูกเชิญหรอกไปสังเกตการแล้วด้วยความมันก็คว้าเวทีขึ้นไปยืนปราศัยเนี่ยความหมายคนหนึ่งมี116คนหนึ่งไม่มีคนหนึ่งโดน116คนหนึ่งไม่โดนผมว่าเป็นที่คำพูดความหมายมันคืออะไรถ้าเอ่ยคำว่าพี่น้องเอ้ยอันเนี้ย116เหรอปลุกปั่นเอออ๋ออันนี้คือปลุกปั่นนี่ปลุกปั่นแล้วเหรอพี่น้องเอ้ยมันฮึกเหิมแล้วถ้าฉุกเฉินอ่ะถ้าพรก.ฉุกเฉินต้องพูดว่าพรก.ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินนี่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยใครโดนอะไรนะคืออันนี้ในชุดเนี่ยมันจะมีไผ่ดาวดินเนี่ยไผ่ดาวดินเนี่ยมาโดนชุดเบาผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่คดีอื่นไผ่ดาวดินโดนชุดหนักเหมือนกันหมดครับเคสอื่นเนี่ยผมก็งงอันนี้มีไผ่ดาวดินแล้วก็จะมีอย่างการนิธิลิ้มเจริญอันนี้เข้าใจว่าเป็นฝ่ายรักษาใช่ลักกระบังใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยนะจะมีพิมพ์สิริยามารุดดินทรงสิริชลทิศโชติสวัสดิ์นะปัญญาสุดและกำจรโลดของกลุ่มแรปอะเคนดิกเตอร์ชิพเงี้ยคือแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลว่าทำไม15คนเนี่ยโดนอย่างนี้16คนเนี่ยโดนอย่างนั้นแล้วไอ้ความหมายของการใช้พรบใช้116เนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงใช้116เขาโดนฟ้องที่ไหนสำนักเขตสำนักราชสำนักราชเหมือนกันไม่ผมว่าอำเภอใจอยากทำอะไรก็ทำอยากจะตั้งข้อหายังไงก็เอาครับแต่ว่าทางด้านของคุณจตุพัฒน์เนี่ยนะฮะเขาไปยืนยันนะครับว่า19กันยายนนี้ยังไงก็ไปชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ต่ออย่างแน่นอนนะครับโดยยืนยันว่าทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มองว่าคดีนี้เนี่ยถือเป็นการต้องข้อกล่าวหาที่ไม่ชอบธรรมคือมันมัดรวมเข้ามาไงอย่างเช่นพ.ร.บ.รักษาความสะอาดมีโทษอะไรอันนี้โดนอยู่แล้วโดนทุกคนโดนทุกคนไม่อาบน้ำหรอไม่รู้ ไปผมก็ไม่รู้ไอ้พ.ร.บ.ความสะอาดมันทำไมต้องใช้พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเพราะว่าเราเห็นเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คือยืนพ.ร.บ.จราจรพ.ร.บ.เครื่องเสียงเนี่ยพอเข้าใจได้ควรไม่ควรว่ากันอีกทีนะแต่พ.ร.บ.เนื่องจากมันปิดถนนวันนั้นเนี่ยคนมันเยอะใช่โดยปริยายคุมเวทคุมมันปิดถนนอ่ะพ.ร.บ.ใช้เครื่องเสียงพอเข้าใจได้แต่นี่ต้องไปวัดนะว่ากี่เดซิเบลตามเกินตามกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าพ.ร.บ.ความสะอาดนี่ผมงงคือคนม็อบทุกครั้งมันก็ต้องใช้พ.ร.บ.
มันก็ต้องใช้เครื่องเสียงอ่ะแล้วคุณเวลาคนเยอะมันก็สุดท้ายมันก็ต้องปิดถนนไม่แต่อยากรู้คือเสร็จแล้วแต่พอระบบรักษาความสะอาดเนี่ยทำไมอ่ะกทมก็ไม่เอาถังขยะมาตั้งเหรอเขาก็ทิ้งขยะแล้วทุกครั้งนะคุณไปดูม็อบนะเก็บกวาดเขาเก็บกวาดหมดนะครับแล้วคุณจะมาบอกว่าผิดพรบรักษาความสะอาดตรงไหนเออเหยียบหญ้ามั้งคนประท้วงเนี่ยมันสกปรกคือมีคนแบบเนี้ยมันก็เลยสกปรกในทัศนะของฝ่ายความมั่นคงคือฝั่งนี้สกปรกแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่งั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่งั้นกทมไม่ได้มีส่วนร่วมเขามีส่วนร่วมอยู่แล้ววันนั้นเขาเอาส่วนไปตั้งไงสวยจังเลยสวยจังเลยกทมอาจจะได้ไม่กทมได้ร่วมเอาผิดด้วยไงได้ร่วมเป็นขอเป็นโจทย์ด้วยอะไรเงี้ยฟ้องด้วยไม่แต่คนเขาถามแล้วอีกกลุ่มนึงที่ชุมนุมล่ะกลุ่มนั้นโดนอะไรบ้างหรือยังเพราะว่ากลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มเหมือนกันแล้วก็อยู่ข้างกันเลยถ้าความสะอาดก็ต้องที่เดียวกันอ่ะกลุ่มนั้นสะอาดกว่าเหรอเฮ้ยผมก็เห็นทิ้งผมทิ้งป้ายทำไมเยอะเกลื่อนไปเลยเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูประเด็นของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับล่าสุดนั้นมีการประกาศว่างดการเรียนการสอนในวันที่19และ20กันยายนนี้พร้อมกับปิดประตูฝั่งสนามหลวงด้วยเพื่อความปลอดภัยพักกันครู่หนึ่งครับ